สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเขาต้อนรับเข้าสู่ซองเส้นดีวีล็อกนะคะกับหลายๆคนก็ถามเขามานะคะว่าเส้นดีนี่ว่าวเล่าเป็นบอนะคะก็เลยมือหนีคลิปนี้นะคะถ้าไผมาให้เส้นดีนะคะว่าวเล่าว่าวอีสานนะคะเส้นดีกะยินดีนะคะมือหนีกันเลยว่าวให้ฟังเลยว่าใครเส้นดีว่าวภาษาอีสานก็สิเป็นจังสีนะคะกะถามว่าว่าวเป็นบอกะว่าวเป็นนะคะแต่ว่าอาจจะแบบบ่ค่อยกะก็คือที่อยู่เฮือนนะคะเส้นดีว่าวกับคุณแม่เนี่ยกะสิว่าวภาษากลางนะคะเพราะฉะนั้นก็คือที่บ้านเนี่ยกะได้ฟังได้อีหยังได้ซึมซับนะคะกะถามว่าว่าวได้บอกะว่าวได้อยู่ค่ะกะมื้อนี้นะคะเส้นดีกะสิเดินทางไปที่สวนป่านะพาพ่อนะคะกะคือหลวงพ่อจากสกลนครนะคะหลวงพ่อจากกายุทธนะคะจากวัดป่านนขุมเงินนะคะเพิ่นกาสิเดินทางมาว่าง่ายๆว่ามาโปรดเฮาอยู่นี่นะคะในขณะเดียวกันก็คือมีเน้นที่บวชในช่วงฤดูร้อนนะคะหลายลูกเพิ่นกาสิมาน้ำนะคะเสาร์นี้เป็นเสาร์วันเสาร์นะคะเส้นดีกับมีนะคะก็เลยถือโอกาสนะคะในช่วงที่เพิ่นมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนป่านภาพรธรรมสถานเนี่ยนะคะก็เลยถือโอกาสมาถวายจังหันเสาเพิ่นนะคะตอนนี้จอดอยู่ตลาดเจริญศรีนะคะเนื่องจากว่ารถเนี่ยโมมิถีจอดนะคะมีก็เลยลงไปสื่อเส้นดีก็เลยนั่งเฝ้าอยู่รถนะคะเพราะว่ามันบ่มีหม่องจอดเนาะมันจอดบ่ได้นะคะกะถ้าไผมักคลิปนี้นะคะที่เส้นดีออกมาเว้าอีสานจังสีนะคะกะซ้ําซอยเส้นดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อค่ะแล้วก็ท่านไผมักก็เม้นมาเลยว่าต่อไปเนี่ยอยากให้เส้นดีเว้าเป็นภาษาอีหยังนะคะกะยินดีนะคะกะสิพัฒนาเจ้าของต่อไปนะคะแล้วก็บางที่คลิปของเส้นดีนะคะก็คือสิเป็นคลิปในทํานองที่บอกว่าชีวิตประจําวันนะคะวีล็อกก็คือวิดีโอล็อกเกอร์นะคะก็คือเป็นการที่เส้นดีเล่าแล้วก็ถึงเรื่องที่แบบเส้นดีเฮ็ดในแต่ละมื้อนะคะกับสิแชร์ให้เพื่อนๆหมู่สุคนนะคะเด็กฟังกันนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเส้นดีนะคะขอออกตัวก่อนเลยว่าคือสีโบมีความสามารถในการตัดต่อคลิปเนาะเพราะฉะนั้นกะสีอาสีโบมีโบมีแบบว่าเอฟเฟกต์เสียงอีหยังจังสีนะคะเพราะฉะนั้นกะจังใดกะขอให้ผู้ที่ติดตามนะคะซอยแบบว่ากะให้อภัยมองหนีน้ำนะคะกะขั้นไผมากนะคะก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆนะคะกะสิมีหลากหลายเรื่องเล่านะคะเพราะว่าเส้นดีบ่ได้โฟกัสที่เรื่องใดเป็นพิเศษเนาะแต่ว่าก็คือให้ทุกคนได้เห็นว่าผับในแต่ละมือนะคะเส้นดีเฮ็ดหยังแน่ไปพอหยังแน่นะเส้นดีกะสิไปพอหยังกะสิมาแชร์แบ่งปันทุกคนนะคะโอเคค่ะไว้เดี๋ยวติดตามต่อนะคะนี่พี่น้องตอนนี้กะไก่สีหอดแล้วนะคะกับมาท่านเพิ่นกําเพอผู้บาเนี่ยนะคะเพิ่นกําลังกลับจากบินทบาทนะคะนี่ค่ะกะท่านไปหอดกับสีเฮาจริงๆเฮากะเตรียมที่เฮาสิใส่บาทมาอยู่เนาะเฮาสิท่านเพิ่นบ่เนาะท่านเฮาสิเฮ็ดจังได๋ท่านเดี๋ยวเพิ่นสิให้บินอยู่ในศาลาอยู่ในศาลาน้ำจ้าจ้าเพราะว่าผู้ที่มาถึงสถานท่าเพิ่นนี่เพิ่นก็จะให้แบบคือเดี๋ยวให้พระลูกบินธบาตอยู่ในศาลาเพิ่นอยู่โอเคค่ะหนีฮอดพอดีพี่น้องก็หลายลูกโอ้ยบุญหลาย50 50จ้าแต่เฮาก็เตรียมของ60เพื่อพระเพื่อนเนี่ยทําเพื่อนเตรียมของพุ่นละ60นี่นะคะพี่น้องนี่สวนป่านะพาพรนะคะนะพาพรก็คือสิเป็นซื้อแม่ซื้อของแม่หลวงพ่อนะคะเป็นกับบวชชีแล้วเป็นกับบวชชีอันนี้ก็เป็นถาด
เป็นถาดของพอหลวงพอนะคะตอนนี้เนี่ยเข้ากับมาห่อเนาะมาลายมาลายแล้วเนาะเข้ากันเดี๋ยวเขาจอดตรงเขาจอดตรงโอเคพี่น้องจังตามต่อนะคะไม่ไปนะนะอย่าด้วยกันแต่ก็เป็นเหตุให้นายผิดขาและสามารถบวชใหม่โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธภาคตวัดราชบอกพิษพระเมตตาประธานบวชให้ที่จริงหลวงตาทองคำท่านก็ไม่อยากบวชหรอกนะเสียไปทั้งที่เหนือท่านก็ปฏิเสธแต่ด้วยความเขารบในโรงพยาบาลพี่น้องก็คือหม่องนี้นะคะก็เป็นของไซบาทนะคะแล้วก็เพิ่นก็สิเอามาสวัสดีค่ะ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 เพิ่นก็สิเอาของมานี่นะคะที่ไซบาทแล้วนะคะเพิ่นก็สิมาแยกประเภทนี้นะพี่น้องก็คือเห็ดดีแห้งก็สิแยกประเภทแล้วก็สิเอาไปให้เนื่องจากว่าเฮาก็เบิ่งนํามาเพราะว่าตอนนี้มีพระหลายองค์นะคะก็เลยต้องเฮ็ดเป็นในลักษณะให้เพิ่นย่างแล้วก็ตักเองนะคะเดี๋ยวนี่ค่ะเส้นนี่ค่ะพี่น้องตรงนี้ก็เป็นหม่องโรงเตี่ยมอาหารนะคะเดี๋ยวเส้นดีสิไปเข้าห้องน้ําก่อนนะคะมองไปห้องน้ำพี่น้องนี่พี่น้องพอดแล้วนี่นะคะหลวงพ่อนะคะจักรวันนี้สัทธาญาติโยมมาร่วมทำบุญกับลูกเนรอานิสงส์ใหญ่เกิดขึ้นอานิสงส์ใหญ่จะเกิดขึ้นแก่ผู้กระทำบำเพ็ญผู้ที่ไม่มีลูกไม่มีหลานผู้ที่ไม่มีบุตรไม่มีธิดาก็จะลูกได้หลานได้จานจะได้ลูกได้หลานได้มีบุตรมีธิดาเกิดขึ้นผู้ที่มีลูกมีหลานอยู่แล้วได้บุตรได้ธิดาอยู่แล้วก็ได้ลูกหลานที่เป็นอภิชาติบุตรอาหารที่เตรียมมาแล้วนะคะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งนะคะกับมือดีกับแบบคนหลายแห้งเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าคือทั้งคณะเพิ่นนี่ก็คือสิมาจากสกลนครนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะคือสันที่ติดเจ้าค่ะหลวงพี่มีพี่น้องไปทำวัดแล้วจะทำวัดแล้วทำวัดเช้าแล้วไปทำวัดเช้ามีพี่น้องเสื้อคู่บ่ายืนอยู่เนาะเส้นดีหลับถวายหลับกระบังต้นตุตรงนี้นะคะกับเพิ่นกสิจากขั้วมาเนาะพี่น้องเพิ่นกสิเอามามองนี่กสิถวายแล้วเพิ่นกสิเลี้ยงไว้จังสีนะคะเลี้ยงไว้แล้วก็หอดย่ามที่เพิ่นสีสันนะคะเพิ่นกสิย่างตามลำดับอาวุโสนะคะพอกระไรนะพี่น้องเดี๋ยวเส้นดีไปเห็นวัดเสาก่อนนะพี่น้องI'm not.
พระกวาสัทธายัสสัจจมยังภควโตธัมมังโรเตมะอิเมหิสกาเรหิตังภควันตังสัสสะธัมมังสัสสะวะปะสังฆังภิกขุชยามะอันละนานิมยันตังภควันตังนะให้คุณตาพาไปพระรับศีลขอนิมนต์เนี่ยเท่าไหร่มานิมนต์ขอนิมนต์มาศีลญาติโยมไหว้พระรับศีลนี่องค์นี้เนนพันนานะคะเพิ่นเคยมาบวชที่นี่เนาะมีเนาะไม่ใช่บวชที่โน่นแหละเคยมาที่นี่ร้อนก่อนไม่เคยมาที่นี่เคยมาที่นี่ตอนนี้เพิ่นก็โตแล้วเป็นพระรุ่นพี่แล้วนะคะเอามีกราบเพิ่นกราบนี่ถือกล้องกราบญาติโยมไหว้พระรับศีลอิมินาสการเรนะอิมินาสักการะสักการะสามเณรเดินทางมาก็ตอนนี้แล้วก็ห่างหายไปหลายปีนะแม้แต่การจัดที่วัดป่าโนนคุ้งเงินเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะอย่างปีที่แล้วก็จัดเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ออกที่ขาจัดพิธีบาตรตามหมู่บ้านนะเหมือนเป็นปกติพิจารณาอาหารแต่ว่ารับพิธีบาตรภายในวัดเท่านั้นเพราะว่ามีการแพร่ระบาดของโรคโควิดก็มีการจัดบวชเป็นปกติแต่ว่าไม่ได้ไปมีพระที่บวชจำนวนมากนะคะหลวงพ่อก็จะใช้วิธีการแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้การบ้านเมืองก็ปกติเพื่อให้กระชับเวลามากขึ้นการแพร่ระบาดของโรคก็จะให้ที่คลายลงไปก็เลยพาลูกเนรตัดสินใจพามาที่จังหวัดอุบลราชธานีไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้ายาวๆนะคะถ้ามีการลักษณะนี้นะคะทุกคนถ้าเวลาที่เหมาะสมก็จะพาคณะพระภิกษุสามเณรเดินทางมาก็ถือว่าเหมาะสมเพราะว่าบวชวันที่1วันเสาร์ที่1เป็นวันเสาร์แรกของเดือนตอนเย็นในคณะสงฆ์สามเณรก็สวดมหาสติปัฏฐานตามที่วัดอันดับแรกนะคะช่วงแรกเนี่ยก็คือจะมีเป็นข้าวข้าวก็จะแบ่งมีข้าวเหนียวข้าวสวยนะคะแล้วก็เป็นวันพระใหญ่ด้วยขอโทษทุกคนมาสันนิโดได้พาการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ที่สวด108จบเพิ่นกะสิแล้วก็มีเวลาที่จะเดินทางมาพบกับเขาหน้าพี่น้องในตอนแรกและปฏิบัติที่นี่เป็นของข้าวก็คือเขาของข้าวเป็นคืนที่หนึ่งทัดมากนะคะทัดมากกับจังสีเป็นของหวานและทัดมากกับจังสีเป็นแบบนุ่มขนมที่สวนฝานครพรธรรมสถานแต่ว่าตอนพรุ่งนี้เช้าเมื่อจะออกเดินทางประมาณ4:30ออกเดินทางไปที่วัดป่านานาชาติบ้านบุงหวานพี่น้องกันเพิ่นกากำลังพิจารณาอาหารส่วนภาชนะสำหรับญาติโยมช้อนจานอะไรเตรียมไว้นะตักแบบบุฟเฟ่ต์ก็ไปทานของใครของเราโอ้ยเจ้าญาติโยมก็ทานเหมือนสาธุสาธุน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อตักใส่จานด้วยชามด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็นำไปทานการฉันแบบนี้ดีเหมือนกันป้องกันโรคภัยไข้เจ็บป้องกันโรคระบาดด้วยทานเฉพาะของใครของเราเท่านั้นช่วงนี้เพิ่นฉันเทศแล้วก็จะเพิ่นซักจีวรหรือซักจีวรหลังจากฉันเช้าก็ได้ในลูกเนรเตรียมซักผ้าซักจีวรทำความสะอาดอันนี้ก็เส้นเดียวหลายๆอย่างสิเป็นเจเลยเพราะว่าย่ามบ่ายเนี่ยเจเลยไรดีก็สิถือว่าเป็นน้ำปานะใดนะคะพี่น้องนะฝนยังบ่ลงเนาะเมืองอุบลเนาะไม่ตกหรอกบ่ตกแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อตอนมาตัวนี้ตอนมาเพียงก็ได้มาถึงทางนี้หยุดพอดีฝนยังไม่ลงสกลนครฝนลงแล้วฝนลงที่วัดลงจงต่อไปกล่าวคำขออาหารพร้อมกันก่อนนะครับเดียวว่าอวะเสสังอาหารังเดทะเมทันเตข้าพเจ้าขออาหารที่เหลือเพื่อนำไปบริโภครับประทานกันเมื่อพระอนุญาตว่ายะธาสุขังปริปุญชทะแปลว่าเอาไปทานตามสบายเธอให้รับพร้อมกันอีกว่าสาธุปันเตดีแล้วเจ้าข้ากล่าวคำขอพร้อมกันว่าอวะเสสังอาหารังเดทะเมปันเต
สังอาหารังเดธมีพันเตยะท่าสุขังปริปุญชัทธะสาธุพันเตรัตนพรพุทธาพาไหว้พระแล้วก็ประทานอาหารกันกระทั่งสัมมาขออนุโมทนาพระสงฆ์ได้แล้วพี่น้องโอเคค่ะเบิ่งใหญ่หน่อยได้อีหยังกินตักเท่าละหน่อยหน่อยเด้ว่าหน่อยว่าหน่อยเด้ใหญ่หน่อยยุ่นกี่โพแต่ว่ามันหลายอย่างเดี๋ยวมันย่ามกินกินบ่เปิดเด้นี่เพิ่นให้ตังซ้ําอิ่มเด้อพี่น้องเด้อโอ้มีน้ําชาเขียวด้วยค่ะสาธุค่ะมีน้ําชาเขียวด้วยพี่น้องมาเจซันรีสิพามาเบิ่งก็คือมองนี้นะคะเนี่ยเพิ่นก็สิมีเตรียมจานเตรียมหยังไว้ให้เด้อพี่น้องดีๆแบบก็เฮ็ดแบบโอ้ขอเอาเอาขอเลยค่ะเจอกันอีกบุญบุญบุญค่ะอันนี้เพิ่นก็สิพี่น้องพี่น้องสิเตรียมจานจังสิไว้ให้เพิ่นเนาะเพิ่นก็ตักจังสินะคะก็สิมีข้าวพี่น้องมีข้าวเหนียวนี่มีข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวข้าวเจ้าเมนูอะไรอร่อยมากใส่ได้อะไรกินคะตอนนี้ชอบปลาอ๋อค่ะนี่ข้าวกล่องก็มีน้องพี่น้องข้าวกล่องข้าวไรซ์เติมพี่น้องพี่น้องสันดีสิกินอีหยังมาตอนนี้สันดีภาษาไทยสันดีตักก่อนเด้อพี่น้องตักก่อนเอาอีหยังเหลือตุ๊กนี่เพิ่นก็สิมาตักจังสิก็พิจารณาอาหารสิกินอีหยังนี่นะคะข้างมีต้มจืดมีผัดกะเพราเส้นดิบของสิกินอีหยังได้พี่น้องว่าสุดนี่ล่ะหมูเดี๋ยวฉันดีเอาล่ะหมูดีกว่าเพราะว่ามันกับเขาหลายอย่างนะพี่น้องเขากับเบิ้งขนาดเขาตาช่วงหันนี่มีเพื่อนตาตาเล็กตาหน่อยตาแฝดตามาเต็มจานเปิดเอาแตงเลยพี่น้องแตงต้นว่าหลายต้นว่าหลายแห้งใช่ค่ะขนมเยอะเลยตุ้มไปเนี่ยนี่ของหวานขนมแบบหลายอันนี้เส้นดีมากเส้นเดียวมากเองพี่น้องอันนี้เมื่อวานไปซื้อจากโลตัสอันนี้มาเก่งก็เลยซื้อมาถวายเพราะว่าเจ้าของมาเอาน้ำสมเนาะพี่น้องเอาน้ำสมเนาะก็มีนมเนาะมีขนมสารแบบนี้คือพร้อมอุ้ยสาธุเจ้าค่ะหลวงพี่ชมว่าผอมลงจริงๆอ้วนขึ้นโอ้ต้องรอดีเน้นพันงาเพิ่นทวงแซนดี้อันนี้ทุเรียนเอาบองพี่น้องทุเรียนทอดซ้ำเลยพี่น้องอันนี้ฉันเยอะจะได้หอมอันนี้ใส่อีหยังเนาะพี่น้องขั้นใส่ถั่วแซนดี้บ่มักแต่ว่าขั้นเป็นใส่บักเผาเส้นดีสิมักอยู่เด้บ่ฮู้ว่าเพิ่นใส่หยังเนาะเอาจักอันดีพี่น้องเอาอันนึงก่อนเพราะว่าบ่ฮู้ว่าใส่หยังอันนี้บวชอะไรคะบวชเผือกสาคูเผือกนี่น้องพี่น้องอันนี้ลอดช่องใช่มั้ยคะลอดช่องลอดช่อง
กินอร่อยจริงอันนี้ไม่แน่ใจว่าไส้มะพร้าวหรือถั่วค่ะไม่แน่ใจมันยังไม่ได้เปิดเลยค่ะอยู่ก่อนพี่น้องเห็นป่ะยิบไปเพราะว่าทองกินหลายเนาะพี่น้องเนาะก็ยิบไปยิบมาตักไปตักมามันก็หลายเนาะพี่น้องเพิ่งเบิ่งแต่ละขนมวันนี้แน่นๆเพิ่นก็สิได้เอาไว้ก็ได้เอาไว้กะว่าเอาไว้สันย่ำเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นสิมารถกันกี่คันคะนี่มารถเอง2คันรถกระบะต่อ1คันรถ3คันรถกระบะ3คันกระบะ3คันค่ะแล้วรถอันนี้ค่ะคันใหญ่คันใหญ่2ครับ2ครับวัดมาเยอะเลยพี่น้องแล้วพี่น้องเบิ่งการที่ว่าเฮ็ดจังสีเนาะก็คือพอดีก็คือเนาะพี่น้องกับเขาเนี่ยที่กินเหลือมันสีบ่เป็นของเหลือนะคะเพราะว่าเป็นการตักจังสีเนาะก็สิสามารถเก็บไว้ให้เพิ่นแต่ว่าเฮ็ดขั้นเฮ็ดเพนเพิ่นก็เฮ็ดใหม่คือเก่าพี่น้องขั้นเพนเพิ่นก็เฮ็ดใหม่จริงๆวัดป่าเพิ่นบ่ได้มีเพ่นนะคะพี่น้องแต่ว่าเนื่องจากว่าแบบว่าเน้นหน่อยเนาะเพิ่นบวชใหม่ลุงพ่อเพิ่นก็เลยอนุโลมว่าให้สันเพ่นใดเนาะพี่น้องเนาะนี่อินอยู่หั่นเส้นนี้ย่างไปเห็นบ่พี่น้องตักไปตักมามันก็หลายมันก็เต็มว่ามันหลายอย่างโอเคพี่น้องเดี๋ยวพอกันไหมเส้นดีไปกินกันเดชุเรนตุสังตปาจันโดปนาระโสยธามนุโสจิระโสยธาสติปิโยวันทางตัวสัตว์โรโสนัสตุมาเตภาวันตรายโยสุขีดุขานุโสภะอาภิวาดนาสีลิปะนิจังุทธาปชายิโนจักราโรธรรมวัฏันติอายุกันโนสุขังพลังโตสุขตะมังพลังระขันตุสัมปเดวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพะสัมมานุภาเวนะสัพพะสัพพานุภาเวนะกระดังโสตีปะวันตุสาธุมาพี่น้องมาแล้วกำลังสีเมื่อเพื่อนก็เลยมาแวะซื้อน้ำกับน้องกลีนแม่ค้าอยู่ไหมเอ่ยโอเคค่ะเอาอเมริกาโน่ไม่หวาน1ค่ะใส่ถุงแล้วก็เอาของพี่เอาน้ำผึ้งมะนาวเอ้ยของพี่เอากาแฟมะพร้าวแบบเดิมดีกว่ากาแฟมะพร้าวค่ะใส่ถุงเหมือนกันเป็น2ค่ะนี่ค่ะพี่น้องมาหอดผ่านประจำด้วยพี่น้องเย่เท่าไหร่คะ95ค่ะค่ะนี่ทุกคนได้มาแล้วนะคะฟึบ